ความคืบหน้าพังฟ้าใสลูกช้างติดบ่วงเชือกดักสัตว์ของพรานป่าขณะเดินเข้าไปหากินในพื้นที่อุทยานอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจนขาขวาต้องถูกตัดทิ้งและขาซ้ายถูกกระสุนปืนบาดเจ็บและเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันผ่าตัดเอากระสุนออกจากตัวล่าสุดสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าอาการของลูกช้างดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ววันนี้ได้นำลูกบอลขนาดเล็กมาช่วยในการใส่เฝือกบริเวณขาที่ถูกตัดเพราะที่ผ่านมาขาขวาที่ถูกตัดจะต่ำกว่าแต่การเพิ่มลูกบอลจะทำให้ขาสูงขึ้นและสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิมสำหรับแผนการรักษานอกจากขูดเนื้อตายบริเวณขาและใส่เฝือกให้ยังจะเตรียมหาวิธีเติมเนื้อที่แผลรวมถึงพาพังฟ้าสายทำกายภาพและผ่าว่ายน้ำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยค่ะ